ครับสำหรับหัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักรนะครับเพราะว่าเครื่องจักรก็เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญนะครับในการดำเนินการผลิตนะครับเพื่อที่จะผลิตจากวัตถุดิบนะครับเปลี่ยนสภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งในการทำงานนั้นก็จะมีจุดอันตรายอยู่หลายๆจุดด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเครื่องจักรนั้นมีจุดอันตรายจุดไหนบ้างนะครับจากภาพที่เห็นนะครับก็จะพบว่าจุดที่เป็นอันตรายของเครื่องจักรเนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับส่วนที่มีการเคลื่อนไหวนะครับตามภาพก็จะเห็นนะครับตัวเพลานะครับหรือตัวแกนหมุนนะครับที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในขณะที่มีการทำงานแล้วก็มีบางจุดที่เป็นจุดเกี่ยวนะครับซึ่งอาจจะเป็นปลายน็อตนะครับหรือปลายสกรูพวกนี้นะครับซึ่งอาจจะมีบางส่วนของร่างกายนะครับที่เข้าไปเกี่ยวพันกับจุดนี้แล้วก็ถูกดึงเข้าไปทำให้สูญเสียอวัยวะนะครับส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวสายพานนะครับรวมถึงลูกกลิ้งนะครับรวมถึงตัวเฟืองนะครับซึ่งอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับกรณีที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายอย่างเช่นมือนะครับไปสัมผัสโดนเนี่ยก็จะทำให้เกิดการหนีบการบดนะครับนำไปสู่ความสูญเสียอวัยวะได้เช่นเดียวกันนะครับจุดถัดมานะครับนั่นก็คือจุดที่เกี่ยวข้องกับการตัดนะครับการเจาะนะครับการปั๊มขึ้นรูปนะครับซึ่งจุดต่างๆเหล่านี้นะครับสำคัญเหมือนกันนั่นก็คือถ้าเกิดอวัยวะหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับไปอยู่ในจุดที่มีการกระทำนะครับก็จะทำให้เกิดการสูญเสียอวัยวะได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งความรุนแรงก็จะพบมากขึ้นนะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็จะเกี่ยวข้องกับเครื่องปั๊มโลหะนะครับตามภาพที่เห็นนะครับถ้าเกิดมือไปอยู่ในจุดที่มีการกระทำนะครับก็จะทำให้เกิดการทับนะครับก็จะทำให้บริเวณมือนี่สูญเสียไปหลายนิ้วมือด้วยกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงจะมากน้อยแค่ไหนนะครับความพิการก็จะเกิดขึ้นตามมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับที่มีความปลอดภัยนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับกาดนิรภัยนั่นเองนะครับกาดนิรภัยก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมานะครับเพื่อที่จะป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรนะครับหลักๆก็จะมีเป็นแบบชนิดครอบนะครับหรือหยุดการทำงานของเครื่องจักรกรณีที่อวัยวะหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับเคลื่อนที่เข้าไปยังจุดที่เป็นอันตรายนะครับก็จะเห็นตามภาพนะครับการเคลื่อนไหวของกาดนิรภัยชนิดต่างๆที่ป้องกันไม่ให้ส่วนของร่างกายนะครับเข้าไปในยังจุดที่มีการกระทำของเครื่องจักรนั่นเองนะครับครับก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าในการทำงานกับเครื่องจักรนั้นมีอันตรายนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีความสูญเสียนะครับเหตุการณ์แรกนะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ที่หญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในโรงงานนะครับได้มีการทำงานกับเครื่องจักรนะครับแล้วก็ในขณะที่ปฏิบัติงานเนี่ยไม่ได้มีการรวบผมเก็บผมให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการทำงานกับเครื่องจักรนะครับก็จะทำให้ผมนี้ถูกดึงนะครับและทำให้มีการถลกหนังศีรษะของผู้ปฏิบัติงานออกมานะครับซึ่งจากภาพที่เห็นก็จะพบว่ามันนำไปสู่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้มากจริงๆนะครับเหตุการณ์ต่อมาก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆซึ่งเราพบในตลาดสดทั่วไปนะครับนั่นก็คือแม่ค้าอาจจะมีการบดหมูหรือในโรงน้ำแข็งก็จะมีการบดน้ำแข็งนะครับซึ่งในการบดเนี่ยก็จะมีการใช้เครื่องจักรที่มีกำลังค่อนข้างสูงนะครับซึ่งถ้าเกิดเราว่าซึ่งถ้าเกิดเราป้อนนะครับเนื้อหรือว่าน้ำแข็งลงไปไม่ดีนะครับก็จะทำให้เกิดการดูดนะครับบดอวัยวะนะครับของผู้ปฏิบัติงานได้นะครับตัวอย่างก็ตามภาพนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับก็จะเป็นกรณีศึกษาที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับทำงานกับเครื่องพิมพ์กระดาษนะครับซึ่งผู้ปฏิบัติงานคนนี้เนี่ยนะครับทำงานกับเครื่องจักรที่ไม่ได้มีการป้องกันที่ดีนะครับส่งผลให้ถูกกระแทกนะครับกับแท่นพิมพ์นะครับแล้วก็นำไปสู่การสูญเสียชีวิตนะครับตามคลิปข่าวนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อความสูญเสียอย่างไรบ้างนะครับเชิญชมครับสำหรับคนที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรกลค่ะเพราะว่าหนุ่มเคราะห์ร้ายรายนี้เป็นหนุ่มโรงงานที่จังหวัดนครปฐมนะคะก็ถูกแท่นพิมพ์เนี่ยทับศีรษะจนเสียชีวิตขณะที่ก้มลงไปเก็บเศษกระดาษออกจากตัวเครื่องค่ะอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นภายในโรงงานผลิตธูปหอมอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมชายอายุ23 ปีนี่แหละครับซึ่งทำตำแหน่งช่างปั๊มเครื่องพิมพ์ถูกแท่นพิมพ์ขนาดใหญ่หนีบทับศีรษะ
เพื่อนพนักงานบอกนะครับว่าระหว่างผู้เสียชีวิตกำลังทำงานมีเศษกระดาษติดค้างอยู่ในเครื่องพิมพ์จึงทำการหน่วงเวลาการปั๊มกระดาษให้ช้าลงแล้วก็ก้มลงไปหยิบเศษกระดาษดังกล่าวออกนะครับแต่ว่าจังหวะนั้นเองเนี่ยเครื่องไม่ได้ปั๊มพิมพ์ลงมาพอดีจึงทำให้เสียชีวิตครับครับในการทำงานกับเครื่องจักรนะครับจากตัวอย่างที่ยกไปทั้งหมดนะครับก็จะพบว่ามันจะมีอยู่หลายจุดด้วยกันที่อาจจะเป็นจุดเสี่ยงที่นำไปสู่ความสูญเสียนะครับดังนั้นในการทำงานกับเครื่องจักรนะครับทางที่ดีที่สุดก็คือต้องติดตั้งกาดนิรภัยนะครับปิดครอบจุดที่เป็นอันตรายให้ครอบคลุมนะครับมีการซ่อมบำรุงตรวจสอบสภาพก่อนการใช้งานนะครับและในขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานกับเครื่องจักรเนี่ยก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความระมัดระวังในระหว่างการปฏิบัติงานนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับเข้าไปอยู่ในจุดที่เป็นอันตรายแล้วก็เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับ